กับพี่พิมพ์ตอนนี้ได้ยังเป็นพี่แต่ยังดูเหมือนเดิมใช่ไหมคะช่วงเวลาที่ดูแลใช่ค่ะก็คือตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างตามที่ศาลกำหนดมาก่อนเนี่ยค่ะก็คือสุขถึงจันใช่ค่ะก็คือตอนนี้คือศาลก็จะให้สิทธิ์ทั้งคู่เท่าๆกันนะคะเป็นคนคุณพ่อ 50% คุณแม่ 50% นี่ค่ะแต่มันมีเรื่องที่ว่าแบบบ้านหลักอะไรอย่างงี้มั้ยคะแบบว่ายื่นคำร้องจ่ายได้ยื่นไปก็เรื่องนี้ก็คือยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้ก็คือดำเนินการตามนี้ไปก่อนเนี่ยค่ะแบ่งเวลาไปเดทกันยังไงบ้างมีแบบเวลาที่แบบอันนี้ไหมคะลงตัวก็แบบจะนั่งก็คืออย่างที่บอกว่าตามที่ศาลกำหนดมาค่ะว่าเหมือนคนละครึ่งอะไรแบบนี้ค่ะในช่วงนี้ก็จะเป็นของจ่ายก็จะสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วในส่วนของคดีความมันยังมีอะไรมีคืนให้เหมือนที่ว่าเราจะยื่นให้ฟ้องใหม่ก็อันนี้ก็ยังไม่เรียบร้อยค่ะก็คือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเพราะเอาตามนี้ไปก่อนก็คือช่วงนี้ก็คือดำเนินตามนี้ไปก่อนมันสบายใจไหมที่ตายในมุมที่ว่าแบบตอนนี้มันเป็นยังไงมันก็ดีขึ้นสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเราก็อยากให้ลูกได้รับอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็กระทบจิตใจน้อยที่สุดค่ะอย่างด้านสภาพจิตใจตอนนี้น้องเองเป็นยังไงบ้างคะไปถึงเท่าที่พี่ต่ายก็การพัฒนาการอะไรของทุกอย่างก็คือดีปกติอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องของความเข้าใจอะไรเงี้ยก็มีมากขึ้นเงี้ยค่ะอย่างสภาวะอารมณ์น้องยังแบบตามวัยเด็กหรือว่ายังไงก็ตามวัยค่ะมีอะไรที่เราเองยังต้องกังวลไหมคะคนจริงๆคนเป็นแม่ก็กังวลทุกเรื่องอยู่แล้วหมายถึงว่าแค่ลูกแบบยุงกัดอะไรอย่างงี้ก็กังวลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างเราก็ดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วค่ะน้องปรับตัวได้แล้วใช่มั้ยคะว่าแบบรู้ทันรู้ใช่มั้ยว่าถึงเวลาแล้วตีแล้วก็ไปบ้านนู้นถึงเวลาแล้วก็ดีขึ้นค่ะอย่างตอนแรกคิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวของน้องนิดนึงแต่ตอนนี้คือดีขึ้นเพราะว่าเหมือนด้วยอายุเขาก็มีความเข้าใจอะไรเยอะขึ้นด้วยวัยที่ว่าเขาก็จะเข้าใจว่ากฎของสังคมตอนนี้ต้องยังไงหมายถึงว่าด้วยพัฒนาการของเขาด้วยอะค่ะเราก็จะบอกตลอดว่าอันนี้เรามีความจำเป็นยังไงคุณพ่อทำอะไรคุณแม่ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะอธิบายเป็นเหตุเป็นผลเขาจะได้แบบเป็นเด็กที่มีเหตุมีผลตั้งแต่เด็กค่ะพี่แต่ก็คือการเคลียร์แบบนี้มันจะเป็นการยุติปัญหาในระยะยาวเลยใช่ไหมที่มันแบบว่าสองบ้านแบบนี้ค่ะว่าลูกก็ต้องหมายถึงว่านะตอนณปัจจุบันหรือว่าการแบ่งความเสี่ยงว่ามันจะลงตัวในการยุติปัญหาในระยะยาวคือจะคุยกันเราก็ไม่ได้เริ่มเนี่ยทั้งหมดก็ไม่เริ่มมันเหมือนกับว่าพอทั้งสองคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเหมือนกับต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรคะคือทั้งคู่เนี่ยอยากได้ในสิทธิ์ในการดูแลในอะไรเงี้ยคือถ้าอยากได้ในสิ่งเดียวกันก็จะตกลงกันยังไม่ได้แต่คือใจเราเองก็ยังไม่ได้โอเคในสภาวะตรงนี้ที่แบบว่าลูกสองบ้านคืออยากให้มีคนดูแลหลักอะไรแบบนี้คือจริงๆยังไงถ้าต่อไปในอนาคตยังไงเขาก็ต้องมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คือแบบไม่เคยคิดจะให้เขาขาดใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่ว่าจะให้เขาอยู่ยังไงให้มีคุณภาพที่สุดตามที่คุณหมอเด็กแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งณปัจจุบันคือยังไม่ได้ถือว่าดีสำหรับเขาซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้กฎหมายเข้ามาช่วยไหมคะหรือว่าเราสามารถคุยกันเองได้แล้วหรือว่าเลยจะมาแล้วก็จริงๆก็หวังว่าจะคุยกันได้นะคะก็คือก็ยังหวังว่าไม่ว่าจะวิธีใดวิธีหนึ่งก็ยังไงก็ขอให้มีบทสรุปแต่ว่าตั้งแต่วันนั้นก็ยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมคะวันที่ศาลล่าสุดที่คุณศาลก็ยังไงก็คือเราก็ต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกอะไรเงี้ยก็ไงก็ต้องมีเรื่องลูกที่จะต้องปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหมือนเวลาพี่ทิมไปทำงานต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือน้องก็อยู่กับพี่ต่ายใช่ป่ะคะก็อันนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่ว่าก็คือทำอะไรไม่ได้คือเขาก็จะใ
มอบให้คุณกับคุณแม่ว่ายังไงคะในช่วงที่เขาไม่อยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่านะคะเพราะว่าเราแบบไม่สามารถเข้าไปแบบแตะอะไรตรงนั้นได้อะไรเงี้ยค่ะคือบอกเขาไม่ได้ว่าแบบว่าเอ้ยช่วงนั้นเรามาดูแลแทนบอกตลอดบอกตลอดว่าถ้าไม่ว่างอ่ะให้บอกเพราะว่ายังไงเราว่างดูตลอดอยู่แล้วเนี่ยค่ะแต่ว่ายังไม่เคยมีแบบว่าช่วงไม่ว่างเรามาอยู่กับพี่ตายใช่ในส่วนความสัมพันธ์ของพี่ตายที่ที่สุดตอนนี้ก็แม่พ่อจะแม่พ่อคนแรกยังเขาเรียกว่าอะไรไม่ยังก่อนหน้านี้เหตุการณ์มันก็ค่อนข้างแบบเป็นบาดแผลนิดนึงเพราะมันเกิดรอยในเวลาเราคุยกันเรื่องแบบนี้เราคุยเรายังคุยกันได้ไหมคือจริงๆเราแบบสามารถยกทุกอย่างออกไปคือหมายถึงว่าถึงแม้จะเลิกกันแล้วถึงแม้จะเคยโอ้โหทำกันแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็คืออดีตคือปัจจุบันเราก็โฟกัสในเรื่องของแบบณวันนี้เราต้องดูแลกันให้ดีที่สุดแบบให้โฟกัสที่อะไรแบบเนี้ยพี่ตายค่ะถามนิดนึงความสัมพันธ์ตอนนี้อย่างไรอย่างยังแต่ว่าคือมันมีการตกลงกันต่อหน้าผู้ใหญ่สองฝ่ายเนี่ยคือตั้งแต่วันที่30สิงหาปีที่แล้วแล้วว่าแบบหยุดสถานะการเป็นสามีภรรยากันคือต้องรอเอกสารทางการหรือว่ายังไงคือเหมือนกับอันนี้ต้องลองปรึกษาเพราะเรื่องมันเป็นเรื่องละเอียดเหมือนกับว่าไม่ใช่อยู่ดีๆแบบอยู่ดีทำอะไรได้โดยพลการอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้การใช้ชีวิตเราตอนนี้ถือว่าแบบว่ามันเปลี่ยนไปเยอะหรือว่ามันต้องปรับตัวต้องระวังอะไรมากขึ้นไหมคะระมัดระวังเรื่องอะไรแบบโดยรวมการใช้ชีวิตมันต้องเปลี่ยนไปไหมกับการเป็นแม่เลี้ยงก็ไม่ค่อยนะคะเรารู้สึกว่าแบบมีความสุขมากขึ้นแบบมีความเหมือนกับเรื่องอะไรอ่ะเหมือนเราได้อยู่กับคนที่อยู่กับครอบครัวของเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่แบบมีความอบอุ่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามีกำลังใจในการแบบดำเนินชีวิตแล้วก็มีกำลังใจในการเลี้ยงดูพิมพ์แบบถ้าเราพลังเราเต็มอ่ะถ้าเรามีความสุขอะไรเงี้ยคือเราก็จะแบบถ่ายทอดความสุขถ่ายทอดพลังที่เราจะแบบสามารถดูแลเขาถึงแม้ว่าวันที่เขาจะโอ้ยงอแงที่สุดเราก็ยังแบบสู้ดูแลลูกได้เลยค่ะแล้วก็คือลูกใช่ครับจิตใจของพี่ตายเป็นไงบ้างจริงจริงคือก็โอเคมานานมากแล้วคือเหมือนกับว่าทุกอย่างก็คือมองเป็นเรื่องปกติแบบผ่านไปแล้วนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันแบบเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าเหมือนไม่คนอื่นจะมองไงเราก็ไม่ได้ไปเอาตรงนั้นเข้ามากระทบจิตใจอย่างที่ว่าตอนแรกเราก็คือไม่เคยพูดเลยมันก็ไม่ได้อยากพูดเพราะว่ามันก็คือเรื่องของที่เรารู้กับรู้ของเรากับเพื่อนของเราหรือว่าคนรอบข้างครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ตัดสินใจที่ต้องพูดไปก็คือเหมือนกับมันก็มีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องพูดเลยอะค่ะไม่ได้ครับตอนนี้ก็หันมารับงานอะไรมากยิ่งขึ้นใช่ป่ะคะใช่ก็ตอนนี้ก็คือจริงแต่เขียนไว้ใน IG ตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วค่ะคนอาจจะแบบไม่ได้สังเกตว่าพอเราตกลงกันอย่างเงี้ยเราก็โพสเลยว่าเราก็กลับมารับงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับไปดูได้แต่ตอนนี้ค่ะอย่างเรื่องโรงเรียนน้องตอนนี้คือน้องเรียนโรงเรียนที่ไหนคือเหมือนกับว่าช่วงที่อันนี้มันเป็นเรื่องแบบไม่อยากลงก็อยู่ในขั้นตอนแบบว่าการปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเฮ้ยทุกอย่างอยากให้พี่พิมพ์ได้รับผลที่ดีที่สุดของเขาสายการที่คือปรึกษากันเพื่อจะหาทางออกร่วมกันหรือว่าปรึกษากันทางฝั่งเราฝั่งแบบผู้ใหญ่แม่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบทำยังไงให้การเลี้ยงดูหรือการที่ว่าแบบเลี้ยงดูเด็กคนนึงขึ้นมาจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะต้องพูดภาษาหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะต้องพูดภาษาหนึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่าด้วยวิธีไหนก็ได้จะคุยจะปรึกษาจะสารหรืออะไรก็ตามแต่คืออยากให้ผลลัพธ์ออกมาคือเอาตัวเด็กผลประโยชน์ของลูกเป็นที่ตั้งที่สุดอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับเราไม่อยากไม่ควรเอาลูกมาเป็นลูกบอลในการแบบโยนไปโยนมาหรืออะไรเราอยากให้เขาแบบเติบโตมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่ามันจะเคลียร์สุดท้ายเราระยะเวลามันจะเมื่อไหร่
็อยากให้เร็วที่สุด